ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันหรือว่าท่านไหนนะคะที่อยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494แต่ว่าข้อมูลในการลงทะเบียนก็เช่นเดียวกันนะคือการที่ต้องส่งระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าภาพรวม12ราศีวันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอ่ะต้องวางแผนให้ดีรวมไปถึงต้องใช้ฝีมือมากๆไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามนะคะรวมไปถึงเรื่องของหัวใจมีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวเราก็ดูแล้วกันค่ะมันไหวหรือเปล่าถ้ามันขัดมากๆเนี่ยคงจะต้องหาทางพูดคุยเจรจากันเน้นโทนสีบลอนด์ทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใครที่ตั้งใจอยากจะเสี่ยงโชควันนี้พักเอาไว้ก่อนนะคะวันนี้ไม่ใช่โอกาสดีในการเสี่ยงโชคส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะคนที่เพิ่งจะคบหาหรือว่านะคะอาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้มีโอกาสปรับเปลี่ยนสถานะในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนวันนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีนะคะเจ็บป่วยอย่ามองว่าเล็กน้อยนะลองตรวจเช็คในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้มีเกณฑ์การเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ว่าอาจยังไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ส่วนหัวใจค่ะคนที่มีคู่ถ้าไม่อยู่ห่างกันวันนี้ก็อาจจะทะเลาะกันเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานก่อนจะลงมือปฏิบัติงานอะไรก็แล้วแต่เสียเวลาในการวางแผนก่อนดีกว่านะคะอย่างน้อยเนี่ยก็จะได้รู้ทางหนีทีไล่ค่ะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ปัจจัยหลายๆอย่างดูเหมือนว่าจะกำหนดไม่ได้นะก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้บ้างเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้หลักทรัพย์เงินทองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดนะคะวันนี้ก็ต้องมีการจัดสรรปันส่วนวางระบบระเบียบให้ดีนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีดำชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้ในเรื่องของงานถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหรือว่าเกิดปัญหาก็พยายามนะคะใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีต่อมาราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานระวังมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากเพศตรงข้ามก็ดูให้ดีกันแล้วกันนะคะว่าคนที่เขาเข้ามานั้นเรื่องของสิทธิประโยชน์มากน้อยแค่ไหนค่ะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองรวมไปถึงเรื่องของหัวใจวันนี้ยังหนักแน่นดีแล้วก็มีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาด้วยนะเหมือนกับเรื่องของงานวันนี้มีแต่สิ่งดีๆสำหรับชาวราศีสิงห์เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะบอกว่าคิดอะไรให้รีบลงมือทำอย่าเพิ่งวาดฝันในเรื่องของทฤษฎีมากจนเกินไปนะคะลงมือก่อนแล้วสำเร็จหรือไม่ค่อยว่ากันทีหลังแต่หลักทรัพย์เงินทองวันนี้ระวังเรื่องของข้อกฎหมายนิติกรรมสัญญาเอกสารให้ดีค่ะก่อนที่จะลงลายมือชื่ออะไรก็แล้วแต่ตรวจเช็คให้ดีก่อนนะคะเหมือนกับเรื่องของหัวใจก็ต้องดูจังหวะให้ดีเช่นเดียวกันเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้เรื่องงานวันนี้เด่นเรื่องของการแข่งขันไม่ว่าจะแข่งกับตัวเองหรือว่าแข่งกับคนอื่นก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่แล้วมีปัญหากันลองพยายามถอยหลังมาคนละก้าวแล้วเริ่มต้นกันใหม่เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีโอกาสดีๆนะทั้งเรื่องของรายรับรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนแม้กระทั่งเรื่องของใช้จ่ายวันนี้ก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ว่าหัวใจอย่าไปรีบร้องนะคะอย่าไปเร่งเวลาทุกอย่างต้องใช้เวลาก่อนเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูวันนี้ในเรื่องของงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ระวังปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดเจรจากับเรื่องของสิทธิประโยชน์ไม่เคยเข้าใครออกใครจริงๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะท่านไหนฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะ
คุณสิวาพร14ตุลาคม2526เวลาเกิด 9:09 น.ไม่ได้บอกวันครอบครัวการเงินแล้วก็โชคลาภปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับในส่วนของความรักเข้าช่วงย่าง33นะหมายความจริงเหมือนกับดวงคนสักครู่นี้เลยนะก็ให้ระวังความรักนะหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ห่างคนรักไม่มีปัญหาสุขภาพก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกันหลังวันเกิดถวายของมีคมนะจะเป็นมิตรโกนก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีระนะคะ9พฤษภาคม2523ค่ะเวลาเกิดทุ่มตรงเป็นวันพุธกลางวันการงานกับการเงินค่ะ9พฤษภา23ปฏิทินตรงกับวันศุกร์รบกวนตรวจสอบใหม่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนครค่ะ2มีนาคม2530เวลาเกิดเที่ยง3นาทีวันจันทร์ครับถามเรื่องงานค่ะตอนนี้ทำงานรถไฟเป็นช่างอยู่ด้วยนะแล้วก็ถามเรื่องของคู่ครองรวมไปถึงคนรอบข้างสิ่งที่ทำดีอยู่แล้วนะครับลักษณะงานช่างก็หนีไม่พ้นลักษณะงานซ่อมบำรุงและของคุณเนี่ยก็เน้นกลุ่มงานนี้เป็นหลักฉะนั้นระยะยาวถือว่าดีและในส่วนของคนรอบข้างตอบเป็น2ประเด็นนะครับเพื่อนร่วมงานโดยภาพรวมถือว่าพึ่งพาอาศัยได้เพียงแต่ว่าปีจรนี้จะพูดอะไรคิดเยอะๆนะครับมีโอกาสกระทบกระทั่งมีปัญหาความขัดแย้งเช่นเดียวกันกับเรื่องของความรักความรักเนี่ยช่วงรอยต่อปีเศษนี้ย่าง29และ30เนี่ยมีโอกาสจะไม่ลงรอยกันสูงนะห่างๆกันบ้างแล้วก็ของคุณหลังวันเกิดช่วงต้นปี2559เนี่ยเลยวันที่2มีนาคมไปก็หาโอกาสนะครับซื้อของมีคมเนี่ยถวายพระสงฆ์เช่นเดียวกันจะเป็นมีดโกนหรือมีดปลอกผลไม้ก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกานิกานะคะ2พฤษภาคมค่ะ2517เวลาเกิด5ทุ่มตรงนะคะวันพฤหัสบดีถามเรื่องงานถามเรื่องโชคลาภแล้วก็รวมไปถึงปัญหาครอบครัวด้วยค่ะประคับประคองหน่อยนะครับในแง่ของความรักผมก็มองว่าน่าจะยังเหนียวอยู่นะแล้วก็ถ้าเข้าย่าง43ไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับอดทนหน่อยส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เชียร์งานเช่นเดียวกันนะหลังวันเกิดถือว่าเป็นปีที่โดดเด่นออกแรงเยอะๆนะถ้าเป็นลูกจ้างก็จะได้รับการตบรางวัลได้รับสายความก้าวหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิราพรนะคะ24เมษายน2537ค่ะเวลาเกิด 5:39 นาทีวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับธนูก็ต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยดีทั้งในแง่สุขภาพคุณเองทั้งในแง่ของอาชีพที่ไม่เด่นไม่ค่อยมั่นคงนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ไปแล้วเนี่ยถ้าคุณคิดอยากจะเริ่มต้นทำมาหากินนะครับหรือว่าเริ่มต้นทำงานถามว่าทำงานอะไรดีเดี๋ยวนะครับถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยงานซ่อมแซมนะแก้ทรงเปลี่ยนซิปปะชุนก็ว่ากันไปอันนี้เด่นในพื้นชะตานะครับเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่กลุ่มต่อมานะครับถ้าไม่อยากจะลงทุนศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีเพียงแต่ว่าต้องขวนขวายหน่อยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญเอื้อนนะคะ27สิงหาคม2507เวลาเกิด 10:00 น.ตรงวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ8ริ้วนะฮะ 10:00 นลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันช่วงนี้ก็ประคับประคองตัวหน่อยอิทธิพลของพระราหูที่เข้ามาสถิตในดวงชะตาหนี้สินก็ต้องระวังนะสุขภาพนะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติการเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์กับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนในเรื่องของขายที่ได้หรือไม่ตอนนี้ย่าง52นะครับเลยสิงหานี้ไปเข้าย่าง53มีเกณฑ์ชัดเจนพยายามเจรจาให้จบภายในช่วงอายุย่าง53 2ช่วงเวลาที่เด่นก็คือช่วงกันยาตุลาและช่วงกุมภามีนาหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวลัยพรค่ะ14มิถุนายน2521นะคะเวลาเกิด 9:35 นาทีพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครค่ะ 9:35 นาทีกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ก็ออกแรงเยอะๆ
โดยเฉพาะในช่วงนี้จนถึงช่วงปลายปีตอนนี้ราหูยังไม่เข้านะครับพฤหัสก็ทับดวงชะตาอยู่แล้วเจ้าเรือนสิงห์เป็นดาวอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรใหญ่ฉะนั้นดีหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานแต่ว่าเรื่องเงินราหูค้นทรัพย์อยู่ช่วงนี้อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการจับจ่ายหมุนเงินให้ดีถ้ายิ่งวางแผนทางการเงินดีธุรกิจคุณจะยิ่งมีจังหวะก้าวกระโดดส่วนในเรื่องของชื่อวไลพรวไลพรวไลพรดนัยสวัสดิ์ค่ะก็เป็นคู่มิตรด้วยนะครับใช้วรรคสีนำดนัยสวัสดิ์ตรงตัวนะครับเมื่อรวมกับนามสกุลก็มีพระเกศคุ้มด้วยนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จเสริมสร้างความมีเสน่ห์ด้วยชื่อนี้ดีไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนีค่ะ22มิถุนายน2512นะคะเวลาเกิด6โมงกว่าวันอาทิตย์ถามว่าเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยมีเกณฑ์ได้เงินก้อนมาลงทุนหรือเปล่าขายอาหารได้ไหมตอนนี้ที่ทำอยู่คือนวดแก้เส้นค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะกระดุมผ้าเป็นมูละอาจจะมาเลทสักนิดนึงอะฮะอาจจะประมาณปลายสิงหาคาบเกี่ยวกันยานะออกแรงเยอะๆนะวิ่งเต้นเพราะปีนี้อรีก็เป็นเดทด้วยก็มีความสามารถในการวิ่งหาเงินขายอาหารดีไหมเหรอวันอาทิตย์ของกินจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยเด่นนะเดี๋ยวลองดูนะครับบอกว่าทำนวดแก้เส้นอยู่จริงๆอาชีพเดิมเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ถ้าเกิดคุณพัฒนาฝีมือถึงขั้นนวดแก้ไขอาการถ้าแก้เส้นก็ใช่นั้นเหนื่อยกายแต่มันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ของกินมีเงื่อนไขเดียวนะถ้าคุณอยากจะทำจะเป็นลักษณะคุณต้องทำส่งเขานะอาหารกล่องส่งตามออฟฟิศหรือไปขายฝากตามจุดต่างๆรถกับข้าวพวกนี้ถ้ามีการจองมีการเดินทางจึงจะถือว่าสมรูปอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นไกลตัวนิดนึงพวกเครื่องใช้ไฟฟ้า IT คอมพิวเตอร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุพนนท์นะคะ25 ธันวาคม 2526ค่ะเวลาเกิด3 ทุ่ม 36 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องงานที่ทำอยู่ดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของโชคลาภด้วยความจริงน่าจะบอกนะว่าทำอะไรนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยด้วยพื้นชะตาคุณเองนั้นก็ต้องบอกว่าก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จไม่ต้องพูดถึงว่าทำอะไรนะโดยองค์รวมถ้าเป็นลูกจ้างก็มีโอกาสเป็นหัวหน้างานเป็นผู้บริหารเพียงแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยหรือมีปัญหาอุปสรรคเป็นระยะเพราะอิทธิพลของคู่ศัตรูที่ทับซ้อนอยู่แต่ก็มีโอกาสอย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็เป็นเจ้าคนในคนนั่นแหละอาจจะเทคไทม์มากกว่าชาวบ้านหน่อยเท่านั้นส่วนในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้งวดละใบฝากระวังอุบัติเหตุแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายโดยเฉพาะช่วงประมาณไตรมาสที่3ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวในช่วงนี้ได้เลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกุ้งค่ะ2มกราคม2511นะคะเวลาเกิด 7-8 โมงเช้าวันอังคารดวงชะตาโดยรวมนะคะถามว่าร้านเนี่ยจะเซ็งได้หรือเปล่าบ้านก็จะขายได้เมื่อไหร่จ้ะในเรื่องผมไม่แน่ใจนะว่าบ้านกับร้านอยู่ที่เดียวกันหรือเปล่านะครับแต่ปีนี้ในแง่ของพันธุซึ่งหมายถึงทั้งสถานประกอบการหรือแม้กระทั่งที่อยู่อาศัยเนี่ยมีโอกาสที่จะสูญสลายแล้วก็เปลี่ยนมือนะครับฉะนั้นก็ในช่วงเวลานี้จนถึงช่วงปลายปีก็ลองดูเงื่อนไขในเรื่องของราคาในแง่ของการประชาสัมพันธ์ทำให้มันต่อเนื่องกว่านี้ส่วนคำว่าคนไกลคบกันจะยืดหรือไม่ดวงไม่โกหกปัตตนิมรณะคุณต้องคบแบบนี้คบหาแบบมีระยะห่างคบหาแบบไม่ได้เจอกันใช้ชีวิตเหมือนคนรักปกติและเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยจะลงตัวจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่านี้คือในช่วงอายุย่าง49ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะคุณบุงหนา17 มกราคม 2531เวลาเกิด8:30 นวันอาทิตย์อยากทราบเรื่องงานกับเงินว่าเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีถ้าคุณมีลูกน้องก็ต้องระวังด้วยช่วงนี้รวมถึงถ้าได้รับมอบหมายงานอะไรใหม่ๆก็รอบคอบหน่อยแล้วก็มีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของงานถ้าถามว่าการเปลี่ยนใหม่ดีหรืออดทนอยู่ที่เก่าดีเชียร์แบบหลังอดทนอยู่ที่เดิมนะครับและในแง่ของการทำบุญเสริมเนี่ยของคุณช่วงอายุย่าง28นี้นะครับก็ให้คุณละพวกเครื่องนอนนะเสื้อผ้าที่ยังใช้การใช้ประโยชน์ได้นำไปแจกจ่ายให้กับคนที่เขาขาดแคลนนะส่วนในเรื่องของการเงินยังหาได้ครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อคุณสุภางละมาศค่ะคุณสุภางวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดค่ะเดือนที่3 กรกฎาคม 08
เกิดจังหวัดอยุธยาจ้ะเกิดกี่โมงคะเกิดประมาณ10ถึง11โมงค่ะ10ถึง11โมงวันอะไรเอ่ยวันเสาร์วันเสาร์นะคะพระนครศรีอยุธยา10ถึง11โมงนะจ๊ะค่ะค่ะอาจจะถามเรื่องอะไรการเงินการงานแล้วก็สุขภาพครอบครัวอาชีพจ้ะทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ค้าขายค่ะค้าขายขายอะไรเอ่ยประเภทกล้วยขาเปลือกขาอาหารการกินเนาะอาหารจ้ะเกิดที่ไหนครับเกิดที่อยุธยาเกิดจังหวัดอยุธยาแต่ปัจจุบันอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะกาฬสินธุ์นะจ๊ะคืออย่างนี้ครับของกินนะของกินของคุณเนี่ยความจริงไม่ได้เน้นว่าจะต้องแปรรูปหรือไม่แต่เงื่อนไขคือ1ทําต่างถิ่นฐานอันนี้ถือว่าเข้านะอันที่2มันใช้คําว่าอริเนี่ยแปลว่าเหนื่อยหน่อยก็ได้นะจะต้องลงมาคุมเองพูดง่ายๆคือจะปล่อยคนอื่นว่าแทนไม่ได้เลยนะส่วนใหญ่คุณภาพของกินที่ทําออกมามักจะไม่ค่อยดีฉะนั้นก็เหนื่อยกายแต่ตอบโจทย์นะในเรื่องของรายได้และพยายามลักษณะที่ว่าเน้นเป็นขายส่งให้ได้นะฉะนั้นในแง่ของของกินถือว่าดีนะในพื้นชะตาแล้วก็ยาก51ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับจะดีขึ้นทั้งเรื่องเงินจะดีขึ้นทั้งเรื่องงานใจเย็นๆนะเพิ่งผ่านเข้ามาได้ประมาณเดือนเดียวนะครับนะส่วนที่เป็นห่วงนะ2เรื่องถ้ามีคู่จะเตือนความสัมพันธ์กับคู่และสุขภาพดาวเสาร์เป็นกาลีเนี่ยกินอะไรระวังนะลำไส้นะแล้วก็พวกไขข้อเนี่ยปวดกระดูกจะเป็นประตูความเป็นค่ะก็คือเสามันเสียอย่างผมบอกก็อย่างนี้ให้คุณสุภางนะครับถ้าสะดวกนะซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดจะทำเลยนะให้ทำเน้นปีนี้และเรื่องงานขอให้สบายใจเหนื่อยน้อยแหละแต่มันตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้และปีนี้คุณอาจจะมีการขยายเช่นคุณอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่กำลังทำใช่ไหมค่ะนะมันจะได้ขยายและเพิ่งขยายก็ด้วยซ้ำไปถูกไหมเพิ่งขยายค่ะเออนะก็ดวงไม่โกหกอยู่แล้วนะครับอ้าวก็บอกหมดแล้วโชคลาภแล้วมีโชคลาภแล้วจะมีบ้านเป็นของตัวเองปีนี้มีเกณฑ์ซ่อมมากกว่านะซ่อมเนี่ยนะถ้าเป็นของตัวเองรอนิดนึงได้ไหมเป็นย่าง53ได้ไหม53ค่ะได้ๆนะตอนนี้กับที่เดิมที่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเช่าอยู่หรือเป็นที่อยู่เก่าเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสชำรุดทรุดโทรมต้องซ่อมนะโอ้ค่ะค่ะนะจ๊ะอยากถามผู้ฟ้องค่ะตอนนี้แกสนใจเรื่องการเรียนหมอดูนะเรียนอะไรนะครับหมอดูอ่ะแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่เกิดวันที่23เมษายนค่ะพศค่ะพศ2507ค่ะ2507กี่โมงจ้ะประมาณเที่ยงวันบ่ายพฤหัสเนาะบ่ายค่ะอ๋อเชียร์เลยลัคนาเนี่ยลัคนาค่ะจังหวัดอะไรครับแกเกิดอยู่จังหวัดสารคามค่ะมหาสารคามสักครู่ครับเที่ยงถึงบ่ายเหรอจ๊ะบ่ายโมงหรือเปล่าหรือยังไงไม่ถึงบ่ายค่ะประมาณพักเที่ยงเที่ยงเสร็จค่ะเดี๋ยวลองดูนะครับก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์แล้วก็ไม่แปลกที่ช่วงนี้จะสนใจเรื่องของหมอดูมากนะพฤหัสก็สถิตอยู่ในราศีเกิดก็ต้องบอกว่าเชียร์ด้วยนะเป็นสีด้วยปีนี้ให้เรียนให้ตอนนี้อยู่พักอาศัยอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะถ้างั้นก็คงไม่ต้องมาเรียนถึงกรุงเทพอ่ะนะเอาเป็นว่าหาสถาบันหรือหน่วยงานหรือว่าแม้กระทั่งตำรับตำราที่ดูน่าเชื่อถือศึกษาก็ได้นะปีนี้จะไปได้ไวจะไปได้ไวก็เชียร์นะในดวงเรียนได้ฮะพระฤหัสมรณะไม่เสียจ้ะอยากทราบราศีตัวเองด้วยค่ะลัคนาอะไรคะต้องถามวันเดือนปีเกิดใหม่อ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับที่3กรกฎาคม48จ้ะจังหวัดนครศรีอยุธยาค่ะ10โมงถึง11โมงเนาะพระนครศรีอยุธยาวันเสาร์นะครับค่ะวันเสาร์ของคุณเนี่ยมีโอกาสคาบเกี่ยว2ราศีนะครับก็ฝากลองจับสังเกตนะถ้าช่วงเนี้ย
ตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาถ้าไม่ค่อยดีเลยนะหรือมีปัญหารุมเร้าเรื่องของหนี้สินสภาพคล่องอะไรพวกนี้นะครับหนี้สินแต่ของลูกสาวของตัวเองไม่มีแต่เราก็ต้องรับภาระใช่ไหมรับภาระค่ะนะก็เป็นคนลัคนาราศีกันแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาเป็นลัคนาราศีสิงห์ซึ่งผมมองแล้วน่าจะเป็นสิงห์นะเพราะตอนนี้งานคุณก็ดีแล้วก็มีโอกาสจะได้ขยับขยายอะไรใหม่ๆเพิ่มนะจ้ะก็ลัคนาเดียวกันกับคู่เลยนะครับโอ้ค่ะจ้ะอ้าวโอเคโชคดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณทิพย์ค่ะ26มกราคม2523นะคะเวลาเกิด10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของอาชีพนะคะสวนผลไม้ขายประกันขายตรงดีหรือเปล่าขายถ้าพูดถึงในเรื่องของงานขายก่อนนะครับอาชีพงานขายของคุณมีเงื่อนไขเดียวต้องจรไม่ใช่ขายทางโทรศัพท์นะครับต้องจรต้องเดินทางอาจจะต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นถ้าทำได้ก็เป็นอาชีพเสริมได้สวนเกษตรจริงๆผมไม่อยากให้ทำถึงต้นน้ำนะทำสักกลางน้ำก็ได้หรือปลายน้ำก็คือรับมาขายสมมติถ้าเป็นสวนพวกเรื่องของผลไม้ก็ไม่ต้องปลูกรับผลไม้มาขายอย่างเงี้ยดีและอีกกลุ่มนึงนะในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ถือว่าเด่นแต่ทั้งหลายทั้งปวงที่พูดปีจอนี้ไม่ให้ลงเพราะกรรมะเป็นกาลีนะครับของคุณเนี่ยอาจจะรอจนเข้าช่วงย่าง2559ไปแล้วนะหลังวันเกิดค่อยว่ากันและช่วงเนี้ยตัวคุณเองไปทำฟันกรูดหินปูนซะระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อแล้วก็อุบัติเหตุหน่อยโดยเฉพาะขาด้านขวานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภาพรนะคะเกิดวันที่26สิงหาคม2518เวลาเกิด 9:00 นกว่าๆวันอังคารทำงานค้าขายเป็นอย่างไรแล้วก็รวมถึงการเงินด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุยาดาวการเงินเสียครับนะก็คงจะใช้คำว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาถวายชุดสังฆทานยานะครับบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนเบอร์โทรศัพท์นั้นไม่ได้ขัดแย้งอะไรนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานก็ยังพอที่จะไปได้เดี๋ยวผมลองดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดก็ยังพอได้นะแต่ปัญหาคือเรื่องการจัดการทางการเงินนั่นแหละจ้ะเลขบ้าน115ค่ะ1515กำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตรนะครับก็มีเสน่ห์มีคนซัพพอร์ตเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยที่ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธนพัฒน์ค่ะเกิดวันที่3พฤษภาคม2529นะคะเวลาเกิด 3:09 นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินการเสริมดวงแล้วก็เรื่องของหนี้สินเป็นก้อนตอนนี้มีเป็นก้อนนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นสเต็ปนะถ้าเทียบกับช่วงย่าง29ที่เพิ่งหมดเข้าย่าง30แล้วก็จะคลี่คลายบางลงมากๆเมื่อเข้าย่าง31นะฉะนั้นอดทนแล้วก็จัดลำดับความสำคัญในการใช้จ่ายให้ดีส่วนการเสริมดวงในปีจอนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้ทำบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาหรือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกัลยาณนะคะ19ธันวาคม2516ค่ะเวลาเกิดตีหนึ่งตรงระบุว่าเป็นวันพุธถามโชคลาภถามหลักทรัพย์เงินทองแล้วก็ชะตาชีวิตปฏิทินตรงกับวันพุธในทางโหราศาสตร์ฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นคนวันอังคารอยู่ปีนี้โชคลาภแย่กว่าปีที่แล้วซะอีกนะแล้วก็จะเตือนปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินก็ได้ในเรื่องของผู้คดีความก็ต้องระวังโดยเฉพาะถ้าคุณทำงานอยู่นะอาจจะเป็นลักษณะปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานการค้ำประกันพวกนี้ขอให้หลีกเลี่ยงทั้งหมดฟังแล้วอย่าเพิ่งเสียกำลังใจปีนี้หาโอกาสไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปิยพงศ์นะคะเกิดวันที่3สิงหาคม2525เวลาเกิด16นาฬิกาตรงค่ะพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรจังหวัดอยุธยา3สิงหาคม25ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับคุณปิยพงศ์รบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะทะเบียนรถ42ค่ะสวยและดีนะจันทร์ชมตรูพุธนงเยาเป็นคู่มิตรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบัวผัดนะคะถามเรื่องของเลขบ้านแล้วก็โชคชะตาด้วยแต่คุณบัวผัดต้องส่งเวลาเกิดเข้ามาเพิ่มเติมเลขบ้าน
เลขบ้านทับยาวมาก12043ก็ตัดเป็นคู่เล่นไปนะครับก็43เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินะ020เนี่ยสร้างสรรค์ดีแต่อาจจะทำอะไรต่างจากขนบเลข1ชื่อเสียงทายอาทิตย์อันนี้ให้ใช้ถ้าเป็นบ้านทองคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีปิดไปที่เลข0นั่นแหละนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับ